คือ KBank เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเป็นแบงค์ใหญ่นะครับที่เราบอกว่าดอกเบี้ยมันขาขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกแบงค์ใหญ่ไว้ก่อนนะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็จะมีถือว่ามีลุ้นมากกว่าแบงค์อื่นนะครับในเรื่องของการเติบโตนะครับเราก็เลยมองว่า SCB เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มแบงค์นะครับบริษัทลูกนะครับที่เราบอกแล้วนะครับว่ามันมีเป้าของการเติบโตที่ค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างท้าทายเลยแหละนะครับเอาละครับคุณต้นนะกลับไปดูรองแชมป์และแชมป์ท็อปพิกในกลุ่มแบงค์ครับขอรองแชมป์ก่อนครับแต่ผมบอกคุณผู้ชมแล้วนะว่าแชมป์ไม่ใช่แบงค์เดิมนะครับขอรองแชมป์ครับนะปลายปีคุณต้นก็เปลี่ยนไปนะแซวๆนะครับรองแชมป์หุ้นเด่นในกลุ่มแบงค์ตกลงเป็นแบงค์ไหนและเพราะอะไรครับคุณต้นครับครับในกลุ่มแบงค์เนี่ยเรามองว่าตัวที่น่าสนใจนะครับก็จะมี2ตัวนะครับในช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นแบงค์ใหญ่แหละนะครับตัวแรกก็คือตัวของ KBank นะครับอันนี้คือรองแชมป์เนี่ยรองแชมป์ใช่มั้ยครับใช่ครับโอเคทำไมถึงเป็น KBank ทำไมเลือก KBank เป็นรองแชมป์ครับคุณต้นครับคือ KBank เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเป็นแบงค์ใหญ่นะครับที่เราบอกว่าดอกเบี้ยมันขาขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกแบงค์ใหญ่ไว้ก่อนนะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2หลักๆเลยก็คือเรื่องของอัพไซด์นะครับ KBank ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีเท่ากับแบงค์ใหญ่ตัวบางตัวนะครับครับก็เลยทำให้ตอนนี้อัพไซด์ของ KBank เนี่ยดูน่าสนใจนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจากนี้นะครับพอเม็ดเงินอะไรต่างๆไหลเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าตัวที่มีอัพไซด์เนี่ยก็น่าจะเป็นทาร์เก็ตนะครับเป็นทาร์เก็ตเป้าหมายของเม็ดเงินที่จะเข้ามาลงทุนเหมือนกันนะครับครับอะไรที่ยังเป็นจุดเด่นจุดแข็งสำคัญของ KBank นะที่ณวันนี้มันยังคงมีอยู่ครับคุณต้นครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของ KBank เนี่ยการส่งผ่านดอกเบี้ยเนี่ยมันก็น่าจะทำได้ดีนะครับอย่างแรกอย่างที่สองก็คือKBank เองนะครับเขาก็จะมีนอกจากตัวของสินเชื่อตัวของดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยก็จะมีตัวของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยรายได้ค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะครับที่มันก็เป็นตัวหนึ่งที่จะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือเรื่องของธุรกิจประกันนะครับธุรกิจประกันของ KBank ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันยังขาดทุนนะครับแต่อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเวลาดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยธุรกิจประกันก็จะกลับมาเพอร์ฟอร์มนะครับคราวนี้พอเรามองว่าดอกเบี้ยในปีหน้ายังเป็นขาขึ้นต่อไปนะครับธุรกิจประกันก็น่าจะค่อยๆกลับมาดีขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับอันนี้สามประเด็นครับครับข้อหาตลอดการของ KBank เวลาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรือว่ามีลุ้นฟื้นตัวก็คือการมีฐานลูกค้า SME เยอะเรื่องนี้ตกลงยังเป็นความเสี่ยงหรือว่าเอ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคุณต้นยังไงครับครับคือเรื่องของลูกหนี้ SME เนี่ยในช่วงก่อนหน้านะครับที่เศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นเนี่ยแน่นอนว่าลูกหนี้ SME เป็นความเสี่ยงนะครับแต่ตอนนี้กลับมองว่าเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นนะครับคอนซัมชันเนี่ยมันเริ่มกลับมานะครับพอคอนซัมชันเริ่มกลับมาเนี่ย SME ก็จะเริ่มกลับมาเฟื่องฟูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่น่าจะเห็น KBank เนี่ยลูกหนี้ของ KBank เนี่ยกลับมาค่อยๆดีขึ้นนะครับครับ KBank ธนาคารกสิกรไทยในเชิงพื้นฐานครับหลักทรัพย์ Trinity โดยคุณต้นเลือก KBank เป็นรองแชมป์ถูกต้องไหมครับครับใช่ครับเลือก KBank เป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับแนะนำซื้อ KBank นะแล้วให้เป้าพื้นฐาน KBank ปีหน้าเท่าไหร่ครับคุณต้นให้เราให้เป้าปีหน้าไว้ที่177บาทครับใช้การคิดโดยใช้สมมุติฐานยังไงสำหรับเป้าปีหน้า177บาทครับเราก็อิงตัวของ Price to Book นะครับ Price to Book เนี่ย 0.8 78เท่านะครับก็คือเราก็จะมีส่วนคำนวณมาแหละนะครับว่าด้วย ROE ระดับนี้ด้วยอัตราการเติบโตระดับนี้เนี่ยควรจะมี Price to Book ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ได้ราคาเป้าหมายที่177บาทอิง Price to Book 0.78 เท่าครับ
ครับนี่คือ K-Bank รองแชมป์นะครับเอาละครับคุณต้นนะครับมาดูแบงค์ท็อปพิกนะแบงค์ที่น่าซื้อมากที่สุดในกลุ่มตกลงเป็นแบงค์ไหนและเพราะอะไรครับคุณต้นครับตัวที่เรามองว่าน่าสนใจที่สุดก็คือตัวของ SCB นะครับ SCB เนี่ยภาพจริงๆภาพใหญ่เนี่ยก็จะเหมือน K-Bank ที่เล่าไปก่อนหน้านี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวของSCB เนี่ยก็จะมีจุดเด่นนะครับเฉพาะตัวก็คือในช่วงของปีหน้านะครับน่าจะเห็นภาพของบริษัทลูกนะครับบริษัทลูกอาทินะครับอาทิจริงๆมีหลายบริษัทมากนะครับอาทิตัวของคาดเอ็กซ์นะครับตัวของธุรกิจบัตรเครดิตตัวของออโต้เอ็กซ์นะครับธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนอะไรพวกนี้นะครับที่เขาตั้งเป้าตัวของสินเชื่อการเติบโตของสินเชื่อการเติบโตของธุรกิจเนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะครับแน่นอนนะครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่มาบวกกับตัวแม่นะครับก็คือ SCB ด้วยเหมือนกันนะครับ SCB X นะครับไม่ SCB Bank นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็จะมีถือว่ามีลุ้นมากกว่าแบงก์อื่นนะครับในเรื่องของการเติบโตนะครับเราก็เลยมองว่า SCB เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มแบงค์นะครับครับขอ3จุดเด่นของ SCB X ครับคุณต้นครับจุดเด่นแรกนะครับก็คือเรื่องของดอกเบี้ยแหละนะครับเพราะว่าเป็นแบงค์ใหญ่เนี่ยดอกเบี้ยเองขาขึ้นนะครับการที่ลงทุนแบงค์ใหญ่ในช่วงนี้นะครับก็ยังมีปัจจัยบวกจากเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นอยู่นะครับอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของบริษัทลูกนะครับที่เราบอกแล้วนะครับว่ามันมีเป้าของการเติบโตที่ค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างท้าทายเลยแหละนะครับซึ่งถ้าทำได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจจะเติบโตนะครับแน่นอนว่า SCB X เนี่ย SCB เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีการเติบโตที่แตกต่างจากแบงก์อื่นอย่างชัดเจนนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องของอัพไซด์นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเหมือน K-Bank เลยนะครับก็คือว่า SCB ก็ยังไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับแล้วก็อัพไซด์ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเรามองว่าเป็นตัวที่ลงทุนได้เหมือนกันนะครับครับคุณต้นครับสำหรับประเด็นนะการเคยเน้นเรื่องของกระดานเทรดพวกคริปโตอะไรอย่างเงี้ยและเผอิญปีนี้มาข่าวทางด้านคริปโตก็คงไม่ต้องย้ำนะว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะใช่ไหมแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการฉุดราคา SCB ด้วยนะครับคำถามคือว่าแล้วคุณต้นเนี่ยไม่ให้น้ำหนักประเด็นนี้มั้งเหรอหรือคุณต้นคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวปีหน้ากระแสคริปโตก็น่าจะตีกลับและอาจจะเป็นตัวช่วยหนุนราคา SCB X ก็ได้ตกลงยังไงครับคุณต้นครับคือต้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าเวลาที่ตลาดคริปโตมันอ่อนตัวลงมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบ2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือว่าถ้าเขามีเงินลงทุนในคริปโตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกตีมูลค่าใหม่นะครับแต่บังเอิญนะครับว่าเขาไม่ได้มีเงินลงทุนในคริปโตอะไรมากมายนักนะครับเป็นหลัก10ล้านเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะครับต่อกำไรอยู่แล้วนะครับประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการที่เขาคาดหวังว่าจะไปทำตัวของธุรกิจแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือดีลบิตครับล้มไปแล้วนะครับ อันนี้ประเด็นแรกส่วนตัวของแพลตฟอร์มของ SCB เองเนี่ยเขาก็มีการทำเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ส่งผลบวกอะไรกับตัวของแม่มากนะครับไซส์ของธุรกิจมันยังไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้มันก็เป็นโอกาสในอนาคตแหละถ้ามันไม่โตนะครับถ้ามันไม่โตมันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับมันก็เลยทำให้ภาพของกระดานคริปโตที่มันอ่อนตัวลงมาเนี่ยครับต้องบอกว่ายังไม่ได้ส่งผลลบอะไรกับ SCB มากนะครับในแง่ของพื้นฐานนะครับครับงั้นคุณต้นนิดนึงนะแล้วอะไรน่าจะเป็นเหตุผลหลักในการกดราคาหุ้น SCB Xให้ขึ้นช้ากว่าเพื่อนอย่างที่เราเห็นเนี่ยอะไรคือเหตุผลหลักครับจริงๆแล้วนะครับในช่วงที่มันยังมีข่าวนะครับเรื่องของ
ตอนดีลบิตครับยังไม่ล่มเนี่ยก็เป็นปัจจัยอันนั้นก็ราคาก็ต้องเรียกว่ายังไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับเพราะมีความกังวลอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันมีเรื่องของการประกาศราคาซื้อขายอะไรต่างๆมาแล้วนะครับทำดิวดิลิเจนอะไรกันมารอบแรกแล้วแหละนะครับตามความเข้าใจนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยวอลุ่มการเทรดในตลาดคริปโตเนี่ยมันลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับณจุดนั้นเนี่ยมันลดลงมา3เท่าจากตอนที่ทำดิวดิลิเจนกันด้วยซ้ำนะครับแน่นอนว่าราคาซื้อที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านั้นน่ะมันไม่แฟร์อยู่แล้วนะครับครับคนก็กังวลนะครับกังวลว่าถ้าไปซื้อที่ราคาเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นผลลบกับตัวของ SCB นะครับอันนั้นน่ะก็เลยทำให้ราคาในช่วงนั้นไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับแต่พอดิวล้มราคาก็ยังไม่ค่อยเด้งนะคุณต้นใช่ครับใช่ครับมันก็เลยทำให้ณจุดเนี้ยตลาดมันยังไม่ได้ตอบรับนะครับในเรื่องของการคลายความกังวลตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้อัพไซด์เนี่ยดูน่าสนใจนะครับเมื่อเทียบกับพื้นฐานนะครับเพราะอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าจริงๆ exposure ที่มีต่อคริปโตเนี่ยของ SCB ตอนนี้มันไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรเลยนะครับแรงกดดันที่เคยมีมันน้อยไปแล้วนะรอเวลาเด้งไปสู่มูลค่าที่ควรจะเป็นของมันนะครับนี่คืออัพไซด์เปิดกว้างที่รออยู่หลักทรัพย์ Trinity ตกลงเลือกแบงค์ไหนเป็นท็อปพิกของกลุ่มแบงค์ใช่ SCBX ที่เรากำลังคุยอยู่นี่ไหมครับคุณต้นครับครับก็ตัวที่เป็นท็อปพิกเนี่ยก็คือตัวของ SCB นะครับเราก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่144บาทนะครับครับ144บาทณปีหน้านะ SCB จัดเป็นแบงค์ที่ถูกมองว่าจ่ายปันผลสวยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นหรือไม่หลักทรัพย์ Trinity คาดการดิวิเดนยิลด์อัตราการจ่ายเงินปันผลของ SCB ปีนี้เท่าไหร่ครับเรามองว่าปันผลนะครับที่จ่ายทั้งปีเนี่ยเราคาดการไว้ที่ 5.4 บาทนะครับเขาจ่ายครึ่งปีแรกไปแล้วนะครับ 1.5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหลือส่วนที่จะจ่ายประกาศจ่ายเนี่ยเดือนเมษาปีหน้าเนี่ยก็เราคาดไว้ประมาณ 3.9 นะครับซึ่ง 3.9 3บาท90ตังค์ใช่ครับใช่ครับถ้าคิดเป็นdividend yield ส่วนที่เหลือนะครับกับราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 3.7% ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับ 3.7% สำหรับครึ่งปีที่เหลือแต่ถ้ารวมดิวิเดนยิลด์ทั้งปีของ SCBX เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 5% กว่าๆนะครับนะประมาณ 5% นะดิวิเดนยิลด์นะครับนะถามจริงที่เลือก SCB เพราะว่าดูอัพไซด์เป็นหลักใช่ไหมถ้าฟื้นตัวเนี่ยคุณต้นครับคือ2ประเด็นหลักเลยก็คือว่าเรื่องอัพไซด์ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ก็คือมีลุ้นในเรื่องของการเติบโตนะครับของลูกในโครงสร้างยานแม่ของเขานะครับและนี่คือโปรพิเศษจาก Money Plus Special นะครับหลักสูตร Money Plus Online โปรพิเศษส่งท้ายปี65ครับ Merry Christmas and Happy New Year 2023นะครับจับคู่2หลักสูตรครับนะครับได้รับส่วนลดทันที 40%เลือกได้เลย Money Plus Online ตั้งแต่หลักสูตรที่1ถึงหลักสูตรที่11นะครับชอบหลักสูตรไหนชอบหลักสูตรไหนก็เลือกได้เลยนะครับนะได้ส่วนลดไปเลยทันที 40% นะครับ 40% สนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือว่า LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอล3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candlestick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด 1,290 Chart Pattern อันนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ 1,200 บาทและ Elliott Waveเทรดดิ้งอันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม 3,480 เหลือเพียง 3,130 ส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้า
นะสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3ชิ้นนะครับสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทาง LINE LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ